หุ้นเด่นประจำวันที่29นะครับ29พฤศจิกายนเนี่ยเราเลือกโรงพยาบาลมาก็ตามธีมที่เราพูดตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยนะว่าพยายามเลือกหุ้นที่ถ้าโควิดระบาดก็ไม่เสียอะไรถ้าไม่ระบาดก็ฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับก็เลือกตัว EKH มาเพราะว่า EKH เนี่ยแน่นอนว่าไตรมาส3งบออกมาเนี่ยพีคสุดๆนะครับเพราะว่าเราเจอโควิดรอบที่3เนาะ Q4 แน่นอนว่ากำไรจะอ่อนตัว QQ นะครับตามสถานการณ์โควิดในประเทศที่ล่าสุดเมื่อเช้าเหลือกี่พันนะพี่หลาย 4,000 หรอ 4,000 กว่าแล้วค่ะใช่อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวนะครับแต่ถ้าเทียบ year on year เนี่ยเรายังเชื่อว่า EKH ในกำไรจะยังโตแรงมากเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ยังมีเคสรักษาโควิดอยู่ยังมีเคสตรวจเชื้อนะครับแล้วก็มีวัคซีนเข้ามาหนุนเบื้องต้นเนี่ยเราคิดว่ากำไร EKH ในไตรมาสที่4เนี่ยจะใกล้เคียงกับไตรมาสที่2นะครับซึ่งเป็นระดับที่ดีมากนะครับแล้วก็ทั้งปีเนี่ยที่เราคาดไว้กำไรจะโตประมาณสักเกือบ 300% เนี่ยก็มีอัพไซด์จากที่เราทำประมาณสัก 14% ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวโอไมครอนไม่ระบาดเนี่ยลูกค้า IVF ของเขาเนี่ยก็จะเริ่มทยอยกลับมานะทั้งในส่วนของคนไทยที่ตอนนี้ก็มีอยู่ประปรายอยู่แล้วแล้วก็ชาวจีนนะครับชาวจีนที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเขาไม่ได้ปล่อยคนออกมานอกประเทศนะครับในช่วงนี้เนี่ยแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่แบบคือต้องการจะทำลูกคือไม่อยากรอแล้วรอไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในเมืองไทยก็บอกว่าชื่อเสียงก็ค่อนข้างดีนะครับถ้าอยู่ในจีนคืออาจจะแบบต้องรอคิวนานมากแล้วมันจะเสียโอกาสเขาไปเลยอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีดีมานด์ที่ต้องการจะกลับเข้ามาในไทยอยู่แต่เข้ามาในรอบนี้เนี่ยจะไม่ได้ไปกลับๆนะมาปุ๊บนี่อยู่ยาวโปรเซสเลยแล้วมาคือไม่ต้องควอรันทีนถูกไหมคะใช่ครับไม่ต้องนะถ้ามาโรงพยาบาลเนี่ยมารักษาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องควอรันทีนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าถ้าคือเรียกว่าจะออกหน้าไหนเนี่ย EKH ก็น่าจะได้ประโยชน์ทั้ง2หน้านะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าระบาดใหม่ก็รายได้โควิดโตถ้าไม่ระบาดก็รายได้ IVF ฟื้นเราเลยคิดว่าน่าจะเป็นหลุมหลบภัยที่ค่อนข้างดีแล้วก็ราคาเองเมื่อวันศุกร์เนี่ยยังไม่ค่อยขยับแรงมากเท่ากับตัว BCS นะ BCS เนี่ยก็เรียกว่าบวกแรงมากนะบวก 4-5% ขึ้นไปเลย EKH เนี่ยเรามองว่ายังบวกไม่ได้เยอะแล้วก็ยังมีอัพไซด์ค่อนข้างเปิดกว้างเทียบกับราคาเป้าหมายของเราที่ 9.40 นะครับก็เลยเลือกมาเป็นหุ้นเด่นประจำวันนี้เลยนะสำหรับตัว EKH นะเป็นโรงพยาบาลที่เราก็แนะนำมาตลอดอยู่แล้วนะครับยังชอบอย่างต่อเนื่องนะครับราคาเป้าหมาย 9.40 บาทนะครับ